จากเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าหมอแลบแพนด้าหรือคุณหมอภาคภูมิเดชหัสดินได้โพสต์ข้อความว่าผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนระลอกนี้ 75% เป็นผู้สูงอายุและได้รับวัคซีนไม่ครบและอีก 60% จากผู้ไม่ได้รับวัคซีนเลยทำเอาชาวเน็ตต่างตั้งคำถามมากมายว่าวัคซีนนั้นจะต้องฉีดกี่เข็มถึงจะครบโดสกันแน่โดยสถานการณ์ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในช่วงคนติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นและยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าจากอาการในระยะแรกการติดเชื้อของโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์มีอาการที่คล้ายคลึงกันจะมีความแตกต่างหรือทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์หรือไม่ได้พบแพทย์โดยผู้ที่มีโอกาสติดส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านและแออัดโดยไม่มีการป้องกันหรือดูแลตัวเองหรือแม้แต่การป้องกันตัวเองดีแล้วแต่ในขณะนั้นภูมิป้องกันตัวเองนั้นมีน้อยจึงสามารถติดเชื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคอ้วนโรคความดันโรคไตโรคระบบทางเดินหายใจผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่ต้องการรับประทานยากดภูมิอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงผู้สูงอายุและเด็กเล็กหากคุณมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อและถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้